ชาบูซาค่ะที่เน้นๆเลยจะเป็นเนื้อโคขุนค่ะเป็นเนื้อสไลด์ค่ะใช้สิทธิ์ 1,000 บาทเชิญที่ร้านชาบูซาค่ะที่ยะลานะตอนนี้เรากำลังจะใช้สิทธิ์ 1,000 บาทค่ะโอเคเราจ่ายเรียบร้อยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วที่ channel นางหน้าสุขภาพโอเควันนี้นะคะเราจะใช้เรากำลังจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ wow. หลังจากที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันมีแพนด้าออกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ผ่านขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปใช้สิทธิ์เราจะดูว่าหลังจากที่เราผ่านการสแกนใบหน้าผ่านทุกอย่างแล้วได้ใช้สิทธิ์แล้วเราจะลองใช้สิทธิ์ว่าง่ายหรือยากเป้าหมายอยู่ที่ยะลาค่ะร้านชาบเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านชาบูซ่ากันแล้วนี่เดี๋ยวเรากินก่อนแล้วเราไปดูว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้
โอเคเราจ่ายเรียบร้อยนะคะ1,000 บาทถูกใช้แล้วโอเคนะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการช่องนานานะคะตอนนี้นานากินไปเยอะมากอิ่มแปร่เลยมีอาหารเยอะแยะมากร้านนี้ชื่อว่าร้านชาบูซาค่ะชาบูซาอยู่ที่ยะลาใครใช้สิทธิ์ที่ยะลาก็เชิญมาที่นี่ได้ร้านนี้เป็นยังไงบ้างมีแบบไหนก็ร้านนี้มี2โซนค่ะก็จะมีโซนชาบูแบบจิ้มจุ่มอย่างเดียวแล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนชาบูปิ้งย่างก็จะได้ทั้งปิ้งแล้วก็ชาบูค่ะที่นี่มี2โซนโซนปิ้งย่างแล้วก็โซนชาบูแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างคะก็ที่เน้นๆเลยจะเป็นเนื้อโคขุนค่ะเป็นเนื้อสไลด์ค่ะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็จะมีราคา299ต่อหัวค่ะถ้าราคา319ก็จะได้เนื้อ5ชนิดถ้าจะกินราคา299ก็จะได้เนื้อแค่4ชนิดแต่ด้วยรวมแล้วทุกอย่างก็สามารถกินได้ไม่อั้นเหมือนกันเลยค่ะกินไม่อั้นจริงๆค่ะแล้วก็เนื้อเขานะคะแบบนุ่มอร่อยแล้วก็กินได้จุมากแล้วก็มีทั้งเค้กมีอาหารหลายอย่างมีซูชิมีเยอะมากถ้าใครที่อยากใช้สิทธิ์ 1,000 บาทเชิญที่ร้านชาบูซาค่ะที่ยะลานะคะอยู่แถวไหนอยู่ผังเมือง4ซอย16ค่ะผังเมือง4ซอย16ถ้าใครมายะลาต้องแวะร้านนี้ค่ะชาบูซาค่ะใช้สิทธิ์ 1,000 บาทง่ายๆนิดเดียวใช้ได้จริงนะคะมาลองแล้วโอเควันนี้นะคะเราจะปิดรายการกันแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าเซนี้นะคะนานาอยู่ที่ร้าน Family ยะลานะคะพอดีว่าเงินที่กินชาบูเมื่อกี้มันยังเหลืออยู่อีกพอดีมีอยู่ 2,000 บาทเมื่อกี้กินไป 1,300 บาทยังเหลืออีก700บาทเรายังช็อปต่อได้ที่ Family มังนะคะเดี๋ยวเราเลือกซื้อสินค้ากันนะคะโอเควันนี้จะใช้ให้หมดเลย